ครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่29พฤศจิกายน2567เกาะติดกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ต้องส่งกำลังใจครับให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในพื้นที่ภาคใต้ด้วยโดยล่าสุดณวันนี้ทางปภ.เขาได้รายงานมานะครับถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้อยู่ที่4คนครับโดยเป็นผู้เสียชีวิตในจังหวัดปัตตานี2คนและมีผู้เสียชีวิตในจังหวัดสงขลาอีก2คนต้นสายปลายเหตุหลักๆก็จะมาจากฝนตกมากๆนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคือนับจากวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน67และพามาดูกันหน่อยนะครับการสรุปของทางปภ.ครับว่าณเวลานี้มีจังหวัดไหนบ้างที่โดนน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตัวเลขจะอยู่ที่7จังหวัดด้วยกันครับ7จังหวัดไล่มาจากตอนล่างก่อนนะครับประกอบไปด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชซึ่งบางจังหวัดน้ำเนี่ยใช้คำว่าท่วมทั้งจังหวัดก็ได้ครับแต่ว่าบางจังหวัดน้ำจะท่วมแค่บางพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตขยายพื้นที่ต่อนะครับไปดูเส้นทางการไหลของน้ำกันหน่อยครับเพราะจะต้องมีบางพื้นที่เหมือนกันที่ต้องเตรียมรองรับมวลน้ำรวมถึงต้องเตรียมรองรับกับปริมาณฝนที่จะยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับจังหวัดที่หนักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีคุณผู้ชมครับอย่างยะลามีทั้งหมด8อำเภอปรากฏว่าเจอน้ำท่วมไปอยู่ที่5อำเภอนะครับขณะที่ปัตตานีมีจำนวน12อำเภอปรากฏว่าน้ำท่วมทุกอำเภอเลยครับนราธิวาส13อำเภอน้ำก็ท่วมทุกอำเภอเช่นเดียวกันแล้วปรากฏว่ามวลน้ำจากจังหวัดยะลานั้นก่อนจะมีการระบายออกไปสู่อ่าวไทยได้ตามภาพที่เห็นเลยครับแม่น้ำสายสำคัญที่จะเป็นการระบายน้ำจากยะลาซึ่งน้ำส่วนหนึ่งก็จะมาจากตามเทือกเขาต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าก็จะมีการไหลไปตามแม่น้ำปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีก็เลยต้องรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากทางจังหวัดยะลาก็เลยเกิดน้ำท่วมฉับพลันขณะเดียวกันทางด้านของนราธิวาสครับเส้นทางการระบายน้ำหลักๆจะผ่าน3สายด้วยกันคือแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนรากับแม่น้ำโกลกปรากฏว่ามวลน้ำนั้นก็ล้นออกมาจากแม่น้ำแต่ละสายเข้าท่วมพื้นที่ของนราธิวาสเรียกได้ว่าทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วความช่วยเหลือณปัจจุบันนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลรวมไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์ก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพราะว่ามีการร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์และก็ยวดยานพาหนะที่จะพาผู้ประสบภัยเนี่ยออกมาจากพื้นที่ให้ได้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนี่คือเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากจึงมีผู้คนที่ติดอยู่ในบ้านตัวเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากแล้วผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็เกิดจากน้ำที่เชี่ยวกรากของกระแสน้ำพัดพาร่างของผู้เสียชีวิตไปด้วยนะครับแล้วทีนี้น้ำไม่ได้หยุดเพียงแค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นขยับเข้ามาที่สงขลาล่าสุดนี้ครับทางตัวเมืองหาดใหญ่โดยนายกเทศมนตรีก็มีการประกาศปักธงแดงในทุกชุมชนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าน้ำจากต่างพื้นที่เนี่ยก็มีการไหลเข้ามายังคลองสำคัญซึ่งต้องผ่านตัวเมืองหาดใหญ่นั่นก็คือคลองอู่ตะเภารวมไปถึงคลองรอ1แล้วน้ำก็ล้นขึ้นมาจากคลองสำคัญที่ผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ด้วยแล้วก็เริ่มมีการเข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่สถานการณ์ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจังหวัดสงขลาเองก็ต้องรองรับมวลน้ำแล้วก็ต้องรองรับฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนในพื้นที่ภาคใต้บอกเล่ารายงานสถานการณ์เข้ามาหน่อยได้นะครับผ่านช่องทางก็คือโซเชียลมีเดียครับต่อไปคุณผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนับจากวันนี้สุดสัปดาห์ที่เป็นช่วงลอยต่อของเดือนพฤศจิกายนกับขึ้นเดือนใหม่เดือนธันวาคมด้วยปรากฏว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีคำเตือนต่อไปนะครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จนไปถึงต้นสัปดาห์หน้าครับ
พื้นที่เสี่ยงจะเจอกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ก็มีทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังมีทั้งสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ